ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดขอนแก่นงานขอนแก่นมหกรรมจักรยานครบวงจรปีที่1ขอนแก่น Bicycle Festival 2015ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้มีโอกาสจัดงานมหกรรมจักรยานเป็นครั้งแรกโดยมีจักรยานหลากหลายจากพิพิธภัณฑ์จักรยานไทยมาโชว์ให้ดูมหกรรมจักรยานในครั้งนี้ทางพิพิธภัณฑ์จักรยานไทยได้นำจักรยานโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่มีอายุกว่า70ปีถึง90ปีมาโชว์มีทั้งจักรยานตาเดทอนสมัยรัชกาลที่5เป็นจักรยานคันแรกที่ปรากฏชื่อในสยามจักรยานฟิลิปสะพานโค้งอายุกว่า79ปีและเป็นคันเดียวที่เหลืออยู่ในประเทศไทยจักรยานผ่าหวายฮัมเบอร์อายุกว่า89ปีเป็นคันแรกในสยามและที่เป็นไฮไลท์ของงานคือจักรยานล้อโตสมัยรัชกาลที่5อายุกว่า98ปีและภายในงานยังมีจักรยานหลากหลายที่จัดแสดงให้ดูอีกด้วยงานขอนแก่นมหกรรมจักรยานครั้งนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม2558ถึง4มิถุนายน2558ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดขอนแก่น